ตีสุดฮอตของเราครับน้องปรันลัทเวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าแปลนสวัสดีครับผมแปลนนั่งดูพี่อ๋องด้านข้างแปลนให้กำลังใจพี่อ๋องหรือเปล่าให้กำลังใจครับผมไม่น่ากำลังใจมาถึงพี่เล่นอยู่คนเดียวก็แห้งๆอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเนาะเออนะแปลนเป็นไงสบายดีนะครับสบายดีครับวันนี้เจ็บคอนิดหน่อยนิดนึงเนาะนิดนึงแต่ว่าสู้ไหมสู้อยู่แล้วสู้ไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าให้พี่อ๋องเนี่ยสู้แปลนให้ได้ทำไมแปลนมีอะไรจะมาสู้กับพี่บอกใครว่าจะบ่ายเบี่ยงคำตอบมีการบอกเขาไปหรอนิดนึงครับผมทำไมผมเห็นคำถามแล้วรู้สึกว่าผมต้องบ่ายเบี่ยงให้ได้ครับทำไมต้องบ่ายเบี่ยงมันก็แค่ตอบตามความในใจที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวแฟนตอบตามเสียงหัวใจที่มันเกิดขึ้นตอบตามเสียงเรียกร้องหัวใจที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวแฟนคลับเขาได้ใจเห็นไหมแฟนคลับอยากรู้อะไรอยากพูดอะไรพิมพ์มาเลยแต่ว่าอย่าลืมติดแฮชแท็กคือเซกิเซเอ็กแปลนครับผมคือเซกิเซเอ็กแปลนครับผมคือเซกิเซเอ็กแปลนครับดีมากแฮปปี้ชอบมากเลยอ่ะการพูดซ้ำๆมากตอนนี้เพลงขึ้นอันดับแล้วพี่ขึ้นยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วต้องขึ้นนะต้องขึ้นนะต้องขึ้นเอาอีกเอาอีกเราต้องขึ้นมากกว่านี้อีกเซกิเซเอ็กแปลนพิมพ์เข้ามาเลยนะครับครับผมเขาแอบเมาถึงแปลนไปนามีนน่ะมีอะไรอยากจะเผาเขากลับไหมผมหรือมีอะไรอยากจะแก้ต่างไหมใช่ผมก็แอบดูอยู่ว่าแบบตอนที่เขาจับผมก็มาดูฟีดแบคใน Twitter เขาว่าแบบเขาพูดถึงอะไรบ้างมันจะมีแฮชแท็กที่เขาพูดถึงก็คือทำไมต้องดื้อทำไมต้องดื้อแปลนหรือเปล่าน้องแปลนไม่น่ารักหรือเปล่าน้องแปลนดื้อหรือเปล่าจ๊ะก็คือผมอยากบอกก่อนว่าแฮชแท็กเนี้ยมันเกิดขึ้นจากที่ผมบอกเขาว่าทำไมต้องดื้อหมายความว่าคุณไปถามเขาว่าทำไมเขาต้องดื้ออ๋อนี่คือคนละเรื่องเลยนะพิกเลยหนังคนละม้วนเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณดื้อคุณเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณก็ไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณก็ออกมาเพราะคุณตั้งใจจะมาทำงานไม่รักสุขภาพตัวเองไม่อันนั้นก็คือเรื่องจริงแต่ว่าแฮชแท็กทำไมต้องดื้อเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปก็คือดื้อทั้งคู่ศีลเสมอแหละมวยถูกคู่อ่ะคู่เนี้ยก็คือดื้อทั้งคู่อ่ะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ครับแต่ว่าแฮชแท็กนี้มันเกิดก่อนหน้าเรื่องนั้นใช่มันเกิดก่อนหน้านั้นก็คือมีนดื้อยังไงเหมือนเขาไม่ฟังที่ผมพูดอะไรสักอย่างนึงใน Twitter เนี่ยแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องดื้อไม่ฟังว่าอะไรจำไม่ได้ไม่ลงดีเทลไปนอนได้แล้วนะอย่างเงี้ยเหรอก็แบบฟิลนั่นแหละหรอก็แบบเฮ้ยทำอย่างงี้ทำไมอะไรประมาณนี้แล้วแบบทำไมต้องดื้อวะอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดแฮชแท็กขึ้นว่าทำไมต้องดื้อหมายความว่าทำไมมีต้องดื้อกับแปลนด้วยครับใช่ครับผมแต่เรียกย่อๆว่าทำไมต้องดื้อแต่แปลนเขามาพูดแบบนั้นเขาปักปั๊มเราเลยนะเขาไม่ยอมรับด้วยอ่ะมีอะไรอยากบอกแปลนบอกมีนตรงนี้ไหมเขาเป็นคนคำพูดไม่ค่อยมีน้ำหนักครับผมพูดเชื่อถือไม่ค่อยได้เขาแบบชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดไปอ่ะครับอย่าไปฟังเขาเยอะเลยแต่การกระทำเขาสำคัญกว่าคำพูดหรือเปล่าล่ะการกระทำทุกคนสำคัญกว่าคำพูดครับผมเน่น้องสู้จริงด้วยทุกคนน้องไม่ดรอปอ่องเลยวันนี้น้องคือสู้สุดพลังมากนอนมาพอใช่ไหมครับวันนี้เยอะอยู่ครับผมแสดงว่าดูกันแล้วจริงๆว่าพี่อ๋องพลังเยอะขนาดไหนนะครับถามมีนไปเมื่อวันก่อนว่าเวลาเล่นแบบว่าบังเอิญรักด้วยกันแบบนี้ถูกไหมมันก็ต้องมีฉากแบบมันก็ต้องมีฉากมดกัดมองตาอ๋อมองตาครับอย่าเล่าให้ถึงข้างมดกัดเลยเพราะมดกัดมันจะเกินไปหน่อยนะฉากมองตากันมีนเขาบอกว่าเขาไม่เคยกลัวเลยนะเขาสบตาคุณแบบสู้ตาเลยจริงเหรอครับก็ต้องยอมรับว่าจริงครับผมแต่ผมก็ไม่กลัวเขาเหมือนกันคุณก็คือผมก็สู้ไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยฟันต่อฟันเลยหรอฟันเนี่ยฟันต่อฟันเลยหรอเป็นอะไรฟันฟันที่เป็นซี่เนี่ยในไลฟ์คือกรี๊ดแล้วนะในไลฟ์กรี๊ดสุดนะในไลฟ์กรี๊ดสู้ตายเลยนะตาต่อตาถ้าคุณตาต่อตาผมก็จะฟันต่อฟันครับชอบจังเลยอ่ะเรื่องอะไรแบบเนี้ยหมายถึงว่าฟันคือฟันในฟันครับผมใช่ๆคิดอะไรกันเหรอครับโอ้ยคิดไปนู่นเลยเข้าใจไหมเพราะบางทีเขาก็บอกว่าเขามองไรหนวดคุณบางทีแบบมันใกล้มากๆก็มองไรหนวดผมจะมองขนจมูกเขาครับทำไมอ่ะทำไมใจร้ายจังอ่ะทุกครั้งที่เขาถ่ายอ่ะคาแรคเตอร์เขาจะแบบต้องมีขนจมูกปล่อยจมูกออกมาประมาณ1มิลออกมาตลอดเวลามีขนจมูก1มิลใช่ครับเพื่อเอาไว้ดักจับฝุ่นละอองน่าใช่กรองฝุ่นเข้าร่างกายฉันมีหรือเปล่าที่ถอดเก็บขนจมูกเลยก่อนเที่ยวเดี๋ยวน้องมองขนจมูกฉันไม่ยอมมองหน้า
มีนิดนึงไม่ได้ตัดเก็บไปละนะครับแสดงด้วยกันมาก็คือไม่เขินละตอนนี้เขินไหมไม่ค่อยจะมีหลุดเขินจริงๆก็คือคิวล่าสุดเลยครับที่มีเขาหนีมาไลฟ์ก่อนใช่อันนั้นก็คือเป็นช็อตที่แบบต้องมองตากันแล้วแบบอธิบายยังไงไม่อยากสปอยเลยก็คือต้องมองตากันแหละแล้วเขาไม่ต้องทำท่าทีบางอย่างไม่อยากสปอยแล้วว่าทำไมแปนเขินน่ะผมยิ้มครับผมไม่แปนเขินแปนยิ้มอีกแบบนึงแปนยิ้มให้พี่ครับไม่จริงแปนเขินเมื่อกี้แปนผุบตาต่ำแล้วแปนก็ยิ้มแบบเหมือนนึกไม่เมื่อกี้แปนเหมือนนึกถึงเรื่องที่มีความสุขแล้วแปนก็แบบแปนกำลังนึกอยู่ว่าถ้าแปนสปอยไปมันจะโดนพุ่มกับด่าหรือเปล่านิดนึงคือเป็นฉากต้องเฮ้ยน้ำจริงบ้าแล้วยังไม่ทันเล่าเลยยังไงนะก็คือต้องมีเราสองคนต้องทำอะไรร่วมกันบางอย่างแล้วต้องมองตากันแล้วเขาพยายามทำให้มันเซ็กซี่หมายถึงว่าตัวมีนพยายามทำให้ตาเซ็กซี่ใช่แต่ว่าทุกคนมองว่าตลกแล้วทุกคนก็หัวล้อกันลั่นทั้งหมดเลยแบบผมก็หลุดขำไม่ได้ครับเราก็ไม่สามารถเก็บแล้วตอนนั้นก็ต้องขำตามทุกคนใช่แล้วคนก็จะมาแซวว่าขำหรือเขินอะไรประมาณนี้ก็ขำครับไม่เขินแล้วที่ขำอ่ะเขาตลกหรือเขาน่ารักตลกครับอนานางสู้จริงๆด้วยอ่ะบายเบียบไม่มีความน่ารักหน่อยเหรอแบบน่ารักแบบไอ้ตลกด้วยน่ารักด้วยเอ็นดูไอ้เต้าบ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นอะไรในผู้ชายคนนี้แล้วจริงเฮ้ยทำไมทำอะไรจิตใจกันแบบเนี้ยแต่รู้ใช่ป่ะปากแข็งๆแบบเนี้ยแฟนคลับคือชอบมากไอ้มันคือเรื่องจริงนะเนี่ยดีไหมแฟนคลับดีแฟนคลับบอกยอมพี่อ๋องค่ะคือคุณอ๋องสู้ๆนะคะอย่าไปยอมน้องเขาจ้ะมีคนบอกว่าให้พี่อ๋องไปเปิดร้านเครื่องดื่มทำไมครับชงเก่งเหรอครับชงเก่งจังเลยค่ะพี่นะครับแสดงด้วยกันมาถึง2ซีซั่นแล้วแน่นอนแหละมันก็ต้องมีความสนิทสนมกันเคยมีการหลุดเรียกชื่อในละครมั้ยเช่นแบบว่าหลุดเรียกมีนว่าตินเลยแบบนี้มีมั้ยไม่มีเลยครับผมแยกแยะได้แยกแยะได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลุดคำพูดอื่นมากกว่าเช่นที่รักผมว่าแฟนคลับรู้ครับมันจะมี มันจะมีสตอรี่นึงที่เขาไปเจอสัตว์ตัวนึงแล้วเขาก็เรียกว่าพี่แปนแล้วถ่ายลงปุ๊บแล้วคนก็แคปเอามาจิ้นแต่สัตว์ตัวนั้นน่ะมันไม่น่าจิ้นเลยสัตว์อะไรอ่ะอ๋อน่ารักเออน่ารักเนาะวอร์นูชใช่วอร์นูชน่ารักดีพี่แปนหันมาสิแฟนคลับก็จิ้นแฟนคลับก็จิ้นชอบวอร์นูชเนาะจิ้นกับวอร์นูชแบบนี้นะครับแล้วเขาเคยหลุดเรียกเราว่าแคนไหมไม่เคยครับผมก็ไม่มีเหมือนกันใช่ใช่ก็คือแยกได้แบบได้แบบนี้แต่เอาจริงอ่ะตอนแรกเราเข้าใจว่ามีนอ่ะแก่กว่าแปนรู้ป่ะแต่จริงมีนเรียกแปนว่าพี่แปนคือมีนเด็กกว่าเด็กกว่าปีนึงครับผมเด็กกว่าปีนึงแบบนี้เอ็นดูนะครับมีนเขาบอกเรามาบอกว่าเวลาเขาทำงานอ่ะเขาจะกลัวเรื่องพวกแบบความหม่องคล้ำเรื่องของการถ่ายแบบเอาท์ดอร์เรื่องของการแบบคือเขาดำง่ายบางทีเขาถ่ายแบบตอนเช้าตกเย็นมาตากแดดก็คือผิวคล้ำแล้วอย่างมีนเองเนี้ยเป็นคนที่เอออย่างแปลนเองเนี่ยแปลนเป็นคนที่ผิวดีมากเลยอ่ะมีปัญหาเรื่องผิวหรือมีความกังวลเรื่องผิวบ้างไหมครับความจริงแปลนกังวลครับผมเพราะว่าผิวแปลนเป็นคนบอบบางแพ้ง่ายครับผมคล้ายสภาวะจิตใจผมครับอุ้ยตายแล้วว่าผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งก่อนจะเข้าโปรดักเข้าโปรดักก่อนอย่าไม่ได้ไม่ได้เวลาแบบแพ้ง่ายแบบเหมือนใจแพ้ง่ายเงี้ยแล้วมันมีใครมาดูแลหรือทำให้ใจเราแข็งแรงขึ้นบ้างไหมอ่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีเลยครับโสดนะครับผมทักมาได้ครับมีนทักมาเลยแล้วผมล่ะดีไหมดีไหมเราทำดีไหมดีแฟนๆชอบแฟนๆกรีดแล้วเนี่ยครับผมเหมือนตัวนี้เลยครับไม่นี่ เขาถามมาบอกว่านอกจากว่าผิวแพ้ง่ายใจแพ้ง่ายแพ้มีนด้วยบ้าอ้ายนี่เขาถามมาคุณณัฐธรินีฉันมีหลักฐานครับผมส่วนใหญ่เขาจะแพ้ผมมากกว่าอ้ายผมไม่ค่อยแพ้เขาหรอกแรงจังเลยอ่ะคู่นี้คือลดดับคือสู้อ่ะสู้สุดไงนะอ่ะก็ไม่ได้แพ้มีนแต่แพ้เราครับผมแต่ว่าผิวผมผิวเราอ่ะแพ้ง่ายบกกับมาเขาเลือกได้เอาต่อใช่ครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ครับรุ่นสีขาวผมจะเคลียร์ไวเนสเพียวคอนครับผมมันเป็นสูตรสำหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอยู่แล้วครับผมแล้วก็แบบแพ้ใจคนที่อยู่ข้างๆเลยครับตามสคริปแพ้พี่หรอไม่ตามสคริปครับไม่ได้แกไม่ต้องมาอ้างสกิปไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ก็มีสกิปตัวเดียวกันไม่เห็นเขาเขียนคำแบบนี้เลยต่อแหละไม่ใช่คือพี่ไม่อยากผิดใจกับน้องมีนเขานอกไหมแล้วมาจีบกันออกอากาศแล้วเขาดูด้วยนะเขาดูด้วยนะพี่ก็ทำไมต้องดื้ออ่ะ
เอาล่ะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับน้องแปลนมากเพราะว่าเป็นสูตรที่แบบผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันหน่อยดีกว่านะครับกับทั้ง2ตัวเลยนะครับเซกิเซเคลียร์เวลเนสเรามาลอง Natural Deep กันก่อนดีกว่านะครับก็คือตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองดูหน่อยดีกว่านะเพราะหลายคนอยากรู้ว่าโลชั่นน้ำตบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผิวสัมผัสมันจะเข้มข้นไหมแล้วมันจะซึมยากหรือเปล่าเหนียวเนิร์ดหนักไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาลองให้ดูนะครับแต่ตัวนี้คือมีกลิ่นใช่ไหมครับอันนี้คือมีกลิ่นแบบอุ้ยหอมนะสดชื่นสดชื่นนิดนึงสมุนไพรสมุนไพรโอเคลองโอเคเขาลองกันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เอาขึ้นมานี่ไม่ได้แตะอ่างนะจ๊ะแต่แบบชูน้อยชูน้อยมือผมเย็นไหมเย็นมากผมตื่นเต้นอะไรอยู่ข้างพี่อ่ะเด็กมันสู้จังเลยคนเนี้ยชงอะไรไปคือสู้ตลอดแต่จริงหลอกจับมือนี่อุ้ยนี่คุณผู้ชมดูนะเห็นปะเขาเป็นโลชั่นน้ำตบก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยมันซึมเร็วมากซึมแล้วคือแบบเข้าไปเลยแล้วผิวก็คือดูกระจ่างใสแล้วก็คือดูแบบชุ่มชื้นขึ้นมาเลยแล้วก็ดูแบบว่าผิวดูมีสุขภาพดีเห็นปะเนี่ยแล้วคือไม่ต้องกลัวความเหนียวเนิร์ดหนานะครับเพราะว่าซึมรวดเร็วมากๆจริงๆนี่เห็นนะสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะมีกลิ่นนิดนึงเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรหอมอ่อนๆแล้วก็เป็นกลิ่นแบบสดชื่นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นโลชั่นน้ำตบที่จะเป็นตัวเข้มข้นนิดนึงนะครับก็คือตัว Natural Drip นั่นเองนะครับใครที่อยากจะผิวกระจ่างใสก็ใช้ตัวนี้